WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันณภวรรณเกียรติเกษมสุขค่ะภายหลังการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์หลักสูตรพระคีลานุปัฏฐากพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดหรืออสว.ตัวแทนพระสงฆ์จากจังหวัดต่างๆที่ร่วมหลักสูตรพระคีลานุปัฏฐากต่างตั้งใจร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อความสำฤทธิ์ผลทั้งการดูแลตนดูแลคนในด้านสุขภาพอีกหนึ่งบทบาทของพระสงฆ์ไทยในยุคของโรคภัยอยู่ใกล้ตัวโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของภาคคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมและภาครัฐที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพจากส่วนกลางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้พระสงฆ์มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้คำแนะนำดูแลพระสงฆ์ภายในวัดกระทั่งถ่ายทอดไปยังชุมชนได้เรื่องของโรคภัยความเจ็บป่วยเกิดได้กับทุกคนหากรู้เท่าทันวิธีเลี่ยงการเกิดโรคหรือหากต้องเผชิญกับภาวะเจ็บป่วยการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นสิ่งสำคัญหลักสูตรพระคีลานุปัฏฐากถือเป็นหลักสูตรเชิงลึกที่สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช2560ภายใต้แนวคิดหลักในการส่งเสริมให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัยให้ชุมชนและสังคมดูแลอุปถัมภ์พระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยและให้พระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมสู่การขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์ทั่วประเทศเช่นนี้กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการจึงครอบคลุมปัจจัย5ด้านนั้นคือด้านความรู้ด้านข้อมูลด้านการพัฒนาด้านการบริหารสุขภาพและสวัสดิการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดความรู้ในรูปแบบต่างๆตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพโดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนและสังคมภาพของพระสงฆ์ที่ดูเหมือนเป็นบทบาทใหม่ในสายตาพุทธศาสนิกชนแต่ทว่าการดูแลพระสงฆ์ด้วยกันเองเช่นนี้มีมาแต่ครั้งพุทธกาลหากจะแตกต่างเพียงกาลและสมัยเนื้อในของการเป็นผู้มีเมตตาอาทรทั้งต่อหมู่สงฆ์และประชาชนนั้นยังคงไม่เคยเปลี่ยนตามปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะ WBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม GMMZ กดช่อง175PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95 InfoSat กดช่อง189 ThaiSat กดช่อง189 IdeaSat กดช่อง189 LeoTech กดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ